วันนี้คุณเสรษฐากับคุณชูวิทย์นั้นเปิดหน้าชนกันแล้วคุณเศรษฐาบอกว่าอาจจะโดนคุณชูวิทย์ฟ้องศาลพร้อมจะนําพยานหลักฐานไปสู้คดีกับคุณชูวิทย์ในศาลต่อไปแล้วก็ย้านะครับคุณเสรษฐาก็บอกว่าชีวิตเขาตรวจสอบได้ทุกอย่างมีงานที่ดีทําลูกมีงานที่ดีไม่มีอะไรต้องห่วงคนเตือนว่าอย่าลงเล่นการเมืองมันเปลืองตัวนะครับก็บอกไว้แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย สงครามนี้มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วมันเริ่มลามไปที่สวโจทย์ของการลามไปที่สวคือสวอจะรับลูกนะครับคุณชูวิทย์สวจะรับลูกคุณเรื่องไกาเล่นงานคุณเศรษฐาหรือเปล่าผมเชื่อว่าวันนั้นมีสวเล่นแน่นะครับสวไม่ปล่อยไว้หรอกนะครับเรื่องมันมาถึงขนาดนี้มันมีคนยื่นคําร้องมาขนาดนี้สวเล่นคุณเศรษฐาแน่นอนแต่ความเข้มข้นในการเล่นเนี่ยจะมากขนาดไหน ไม่มีใครรู้นะครับไม่มีใครทราบนะครับประเด็นมันมีอยู่แค่นี้เองทีนี้เรื่องของพักเพื่อไทยเนี่ยเป็นยังไงพักเพื่อไทยเนี่ยผมพูดตรงๆนะครับผมคิดว่าพักเพื่อไทยตอนนี้สถานการณ์น,น่าเป็นห่วงนะครับแล้วก็ผมพูดเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าผมประสงค์ร้ายกับพักเพื่อไทยนะครับแต่ผมคิดว่าสถานการณ์น่าเป็นห่วงจริงๆน่าเป็นห่วงขนาดไหนท่านผู้ชมดูนะครับเมื่อคืนนี้เนี่ยแฮชแท็กในทวิตเตอร์คืออะไร หมอชนน่านเมื่อไหร่จะลาออกหมอชนน่านเนี่ยเป็นหนึ่งในนักการเมืองที่ผมคิดว่าเราพูดได้เลยว่าเป็นนักการเมืองน้ําดีนะครับก่อนที่จะมีเรื่องของเพื่อไทยเรื่องรวมไทยสร้างชาติเนี่ยนะครับเป็นนักการเมืองที่ถูกยกย่องว่าเป็นดาวสภานะครับแล้วก็เป็นนักการเมืองที่ขยันขันแข็งในการลงพื้นที่ไม่มีความด่างพร้อยอะไรเลยนะครับไม่มีความด่างพร้อยอะไรเลยแต่พอหมอชนน่านมาเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะครับ ความสับสนอนลหมานในการเลือกนายกวุ่นวายและวุ่นวายที่สุดในเวลาที่เพื่อไทยจับมือกับภูมิใจไทยวันนั้นก็หนักคนก็ด่าเยอะนะครับผมก็ตกใจว่าวันนั้นทําไมคนไม่พอใจเพื่อไทยเยอะขนาดนี้แต่เมื่อวานนี้เนี่ยเมื่อมีการจัดตั้งรัฐบาลโดยรวมไทยสร้างชาติจะมาร่วมรัฐบาลอย่างเป็นทางการเนี่ยผมว่าคนไม่พอใจมากกว่าแต่เป็นความไม่พอใจจนถึงจุดที่เลิกด่าแล้วเลิกด่าแล้ว คนเราเวลาไม่พอใจอะไรใครเนี่ยนะครับมันมีหลายแบบแบบที่1คือดาแบบที่2คือกูเกียรติมึงจนกูไม่พูดถึงมึงแล้วพูดแล้วเสียปากผมว่าณเวลานี้คนรู้สึกกับพักเพื่อไทยจนถึงจุดนี้ไม่ได้บอกว่าไม่มีใครรักพักเพื่อไทยนะครับพักเพื่อไทยเป็นพรักใหญ่ชนะเลือกตั้งมานานต้องมีคนรักอย่างแน่นอนแต่การจับมือกับรวมไทยสร้างชาติเนี่ยมันทําให้มีคนที่ไม่พอใจนะครับซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าในการปราศัยหาเสียงของเพื่อไทยก็ประกาศว่าจะไม่จับมือกับรวมไทยสร้างชาติ ดังนั้นเมื่อไม่จับมือกับรวมไทยสร้างชาติแต่ถึงเวลามาจับมือกับรวมไทยสร้างชาติคนก็โกรธนะครับเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะครับเพราะเมื่อวานนี้แฮชแท็กเนี่ยก็กลายเป็นแฮชแท็กว่าหมอชนน่านนะครับเมื่อไหลจะลาออกผมเนี่ยเห็นแล้วผมเห็นใจหมอชนน่านนะครับเพราะผมรู้สึกว่าหมอชนน่านเป็นคนที่ไม่ควรจะถูกโจมตีขนาดนี้นะครับถ้าไม่มีเรื่องของการจับมือกับรวมไทยสร้างชาติเนี่ยจะไม่โดนขนาดนี้นะครับ ด้วยการทํางานของหมอชนนั่นเองไม่ควรจะมีปัญหาอะไรในลักษณะนี้เลยนะครับเพราะมันก็เกิดบรรยากาศแบบนี้ขึ้นมาย้ํานะครับท่านผู้ชมที่ดูอยูท่ทาง Facebook ท่านมาดูที่ YouTube ช่องสีร o ทอล์กลิงก์มีแล้วนะครับเข้าไปที่ลิงก์ในหัวข้อของไลฟ์ได้เลยนะครับแล้วมาดูที่ y o u t u b e สีรถทอล์กนะครับช่วยกันสมัครช่วยกันกดติดตามนะครับกดติดตามไม่เสียสตังค์แสดงความเห็นในแชทนะครับแค่กดติดตามนะครับเพื่อที่ จะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารกันแชทต,ตอนนี้ทําให้แชทได้แค่นะครับคนที่กดติดตามเพราะท่านกดติดตามแค่หนึ่งนาทีกดติดตามไม่เสียตังค์ไม่ต้องกลัวว่า้ยจะมาเสียตรงเสียตังค์เพราะผมไม่มีนะครับส่วนท่านที่อยากสนับสนุนผมนะครับท่านสมัครสมาชิก YouTube สี่รถท็อคนะครับสมัครสมาชิกเป็นคนละเรื่องกับการกดติดตามนะครับสมัครสมาชิกก็มีทั้งรูปแบบรายเดือนนะครับ ที่เรียกว่าด้อมต่างๆนะครับท่านเข้าไปที่ใต้ปุ่มแชทนะครับจะมีสัญลักษณ์ตัว S ให้ท่านสามารถกดได้นะครับว่าท่านต้องการจะสมัครสมาชิกรายเดือนในรูปแบบไหนนะครับบางแบบก็เดือนละ35บาทบางแบบก็เดือนละ55บาทตามความสะดวกของท่านนะครับหรือหากท่านไม่ถนัดสมัครสมาชิกรายเดือนท่านสามารถจะสแกน QR Code สนับสนุนตามความพอใจเมื่อไรก็ได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับหรือท่านไม่อยากสนับสนุนไม่เป็นไรนะครับขอแค่ท่านกดติดตามนะครับให้เนื้อหาสาระไปสู่คนกลุ่มต่างๆอย่างกว้างขวางเท่านั้นเองนะครับขอบคุณคุณโปเต้บอกกดติดตามฟรีครับนะครับตามได้เลยบางคนบอกว่าหลายคนไม่ได้ล็อกอิน u t u b e ไม่เป็นไรนะครับไม่ได้ล็อกอินลองล็อกอินนะครับหรือกดไลค์ก็ได้ถ้าท่านไม่ได้ล็อกอินท่านกดไลค์หรือท่านสแกน q r ว o โค้ดสนับสนุนก็ได้นะครับขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับ หมอชนน่านเนี่ยก็กลายเป็นคนที่ถูกตามหาแต่ผมคิดว่าสิ่งที่มากกว่าหมอชนน่านก็คือนะครับเราเห็นข้อสังเกตวันนี้นะครับที่ผมตั้งข้อสังเกตเมื่อวานที่ผมคุยกับผู้พันปุ่นนะครับพี่ปุ่นในรายการของคุณจอมขวัญว่าวันนี้เห็นไหมว่ามันมีอะไรที่แปลกประหลาดเกิดขึ้นหนึ่งเรื่องความแปลกประหลาดก็คือเพื่อไทยหลายคนกลายเป็นคนหาย เพื่อไทยหลายคนกลายเป็นคนหายนะครับเพื่อไทยหลายคนที่เคยแสดงความเห็นในเรื่องการเมืองต่างๆนานาในโซเชียลต,ต่างๆนานา,นานใน Facebook, Twitter หายไปอย่างสิ้นเชิงนะครับไม่ว่าจะเป็นโคศกพักหายไปนะครับไม่ว่าจะเป็นรองโคศกพักหายไปไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีนะครับไม่ว่าจะเป็น ทีมครอบครัวเพื่อไทยแทบทุกคนหายไปหมดหลังจากที่เพื่อไทยจับมือกับรวมไทยสร้างชาติมันเกิดอะไรขึ้นพักเพื่อไทยเป็นพักใหญ่มีสสในสภา140มีทีมงานเป็นโฆษกมีทีมงานเป็นทีม i.o นะครับมากมายมหาศาลนะครับมีทีมงานที่เป็นกรรมการมหารพักซึ่งขยันแสดงความเห็นใน f a c e b o o k t w i t t e r ต่างๆมากมายมหาศาลวันนี้ทำไมทุกคนของเพื่อไทยหายไปหมด หลังจากการจับมือกับรวมไทยสร้างชาติผมมีคำถามเกิดอะไรขึ้นทำไมทุกคนหายไปหมดผมไม่ได้พูดเทสท่านผู้ชมตั้งข้อสังเกตได้เลยท่านนึกถึงเพื่อไทยต่างๆที่ท่านรู้จักดูนะครับจะเป็นใครก็ตามแต่ใน a c e b o o k ในทวิตเตอร์เกิดอะไรทำไมวันนี้เพื่อไทยทุกคนหายไปหมดสแสดงว่าปัญหาการจับมือรวมไทยสร้างชาติมันร้อนแรงนะครับจนแรงกระแทกต่อรวมต่อพักเพื่อไทยนั้น มันมากจนไม่มีใครอยากจะตอบคําถามอะไรแล้วใช่หรือเปล่าเนี่ยแหละครับคือสถานการณ์จริงในวันนี้การตัดสินใจดึงรวมไทยสร้างชาติขึ้นมาท่านอาจจะบอกว่ามันมีความจําเป็นทางการเมืองมีคณิตศาสตร์ทางการเมืองอย่างไรก็ตามแต่สําหรับประชาชนมันคือการโกหกเขาไอคณิตศาสตร์ทางการเมืองของนักการเมืองเนี่ยนักการเมืองว่าก,กันไปแต่สําหรับประชาชนเนี่ยพวกท่านเองก็รู้อยู่แก่ใจว่ามันคือการโกหกประชาชนมันจึงเป็นปรากฏการณ์ว่าวันนี้เพื่อไทยกลายเป็นพรรคที่คนหาย ถ้าการตัดสินใจทางการเมืองถูกนะครับทุกคนจะยื่นหน้าออกมาสง่างามยืดอกผมอยู่พักเพื่อไทยผมตัดสินใจในเรื่องที่ถูกต้องแต่วันนี้ไม่มีไม่มีใครกล้าบอกว่าการจับมือกับรวมไทยสร้างชาติเป็นเรื่องที่ถูกต้องไม่มีนะครับหายกันหมดหายกันหมดแบบหายหมดจริงๆใน Facebook เงียบในทวิตเตอร์เงียบมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแหละคือหลักฐานว่าการดึงรวมไทยสร้างชาติมาร่วมรัฐบาลนั้น ทุกคนในเพื่อไทยรู้ว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดนะครับอาจจะถูกในแง่การเมืองอันนั้นเรื่องหนึง่งอาจจะถูกในแง่ชิงอำนาจรัฐนั่นเรื่องหนึง่งแต่ผิดในแง่ชนะใจประชาชนไม่สามารถพูดว่าถูกได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เกิดปรากฏการณ์ที่เพื่อไทยกลายเป็นพรรคที่คนหายยกพักนะครับไม่เคยเกิดแบบนี้มาก่อนแล้วเพื่อไทยจะตั้งหลักยังไงอันนี้แหละคือสิ่งที่ต้องติดตามกันต่อไปนะครับต้องติดตามกันต่อไปนะครับ เพราะฉะนั้นสถานการณ์ของเพื่อไทยวันนี้เป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงนะครับแล้วก็เป็นสถานการณ์ที่ไม่รู้จริงๆนะครับว่าจะพลิกสถานการณ์ให้มาเป็นฝ่ายลุกขึ้นมาได้อย่างไรนะครับเรื่องของการโหวตคุณเศรษฐาเป็นนายกนะครับเรื่องของหมอชนน่าจะลาออกหรือไม่เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องใหญ่ในทวิตเตอร์ก็มีการพูดเรื่องนี้กันนอกหจากจะในทวิตเตอร์นะครับก็นะครับ มีการถามหาคุณนัทวุฒิถามหาคุณจตุรลนกันเนี่ยผมสงสารคนเหล่านี้เพราะว่าทั้งคุณนัทวุฒิกับคุณจตุรลนเนี่ยนะครับเขาไม่ใช่เป็นคนที่มีอำนาจตัดสินใจในการจัดตั้งรัฐบาลกับเพื่อไทยไม่ได้อยู่ในทีมเจรจาแต่เมื่อมีการจับมือกับรวมไทยสร้างชาติทั้งคุณนัทวุฒิและคุณจตุรลนก็จะถูกคนด่าไปด้วยนะครับผมเชื่อแม้กระทั่งเพื่อไทยคนอื่นๆที่ไม่ได้มีส่วนตัดสินใจอย่างเช่นคุณสุทินคังแสงนะครับใครต่อใครเนี่ยก็ไม่รู้จะตอบคำถามสังคมยังไงเพราะเมื่อเเปป็็นนนไในานาาพพกกกจะถูดย่ย แม้กระทั่งคุณเศรษฐาเองเนี่ยผมยังห่วงเลยว่าคุณเศรษฐาเนี่ยนะครับถ้าปรากฏตัวเมื่อไหร่เนี่ยคุณเศรษฐาจะตอบอย่างไรคุณเศรษฐาเคยบอกว่าจะไม่เอารวมไทยสร้างชาติต่างๆนาน,นาคุณเศรษฐาจะตอบอยังไงผมก็ไม่ทราบนะครับเป็นสถานการณ์ที่กระ,ะอักกระอ่วนนะครับเป็นสถานการณ์ที่ผมคิดว่าไม่ดีเลยสําหรับใครนะครับเพราะเพื่อไทยเจอสถานการณ์แบบนี้จะทํำยังไงนะครับผมมาตอบไม่ได้นะครับ แล้วผมเชื่อว่าเพื่อไทยเองก็ตอบไม่ได้เพราะสถานการณ์นี้มันหนักมันแบบที่มันไม่เคยมีใครเจอเพื่อไทยในอดีตคือพักที่หนึ่งในหัวใจประชาชนแต่วันนี้มันเกิดการตัดสินใจใหม่นะครับเป็นการตัดสินใจที่สวนทางกับคําพูดที่พักเคยให้ไว้บางคนบอกว่าถ้าทําผลงานดีประชาชนจะลืมไม่จริงหรอกครับเมื่อคุณโกหกประชาชนต่อให้คุณทําผลงานดีประชาชนจะมองว่าคุณทําเพื่อแก้ตัวเขาจะไม่เชื่อนะครับว่าคุณทําด้วยความ ตรงไปตรงมาเขาจะคิดว่าคุณทําเพื่อแก้ตัวไม่ให้ประชาชนดา่าความคิดของประชาชนเป็นแบบนี้เพราะเมื่อคุณโกโหกเขาแล้วคุณจะไปทําดีอย่างไรคนก็จะคิดว่าคุณแกล้งทําดีเพื่อลดความไม่ชอบธรรมของคุณแค่นั้นเองนะครับก็นี่แหละครับสถานการณ์ของเพื่อไทยกลายเป็นพักซึ่งมีแต่คนหายคนหายและคนหายเกิดอะไรขึ้นถ้าการตัดสินใจถูกความมั่นใจในการยืดอกต้องมา เพื่อไทยทําถูกที่จับมือกับรวมไทยสังชาตินี่คือทางออกจากวิกฤตมันต้องมีใครสักคนที่พูดเรื่องนี้แต่วันนี้มันไม่มีเลยไม่มีใครกล้ามาปกป้องพรรคเลยเนี่ยแหละคือปัญหาของตาติดใ,ใจแบบนี้แล้วมันจะเละที่สุดเมื่อสอสอเขตจะโดนชาวบ้านดา่าคนเสื้อแดงอีสานเยอะแยะเพื่อไทยไปบอกว่าเราใส่เสื้อแดงไม่มีลุงปิดสวิต์สามปอปิดสวิตซ์สววันนี้บอกให้เลิกเสื้อแดงก่อนพฤษภาใส่เสื้อแดงกันเถอะ ไปปิดสวิต์สามปอไปปิดสวิตสอวอกันพอผ่านมาสามเดือนเก็บเสื้อแดงพับใส่ดินชักใหม่ก่อนเลือกตั้งบอกว่าพี่น้องเอาเสื้อแดงออกจากดินชักเอาเสื้อแดงออกจากตู้หยิบมาซักหยิบม,มาใส่สง่างามเข้าคูหากาเพื่อไทยไล,ไล่สามปอไล่สวอพอมาถึงตอนนี้เอาเสื้อแดงเก็บเข้าดินชักเขาจะรู้สึกยังไงเขาจะรู้สึกยังไงเนี่ยแหละคือปัญหา ของการตัดสินใจแบบนี้นะครับรังสิมันโรมวันนี้นะครับเขาก็มีการประชุมนะครับกับวุฒิสภาแล้วก็การหารือระหว่างพรรคการเมืองต่างๆเป็นครั้งแรกนะครับที่ก้าวไกลกับเพื่อไทยได้ไดเจอกันในที่ประชุมแบบเต็มๆหลังจากที่มีการข้ามขั้วกันนะครับหลังจากที่มีการข้ามขั้วกันนะครับนักข่าวเขาก็ถามโรมอีกครั้งหนึ่งว่าตกลงก้าวไกลเนี่ยจะโหวตให้กับพัดเพื่อไทยหรือไม่นะครับโรมก็ตอบเหมือนเดิมนะครับข้อดีของก้าวไกลเนี่ยคือ คำตอบของก้าวไกลเนี่ยนะครับถามใครเนี่ยคำตอบไม่มีเปลี่ยนเคยตอบแบบไหนกับคนหนึ่งคนอื่นก็ตอบแบบเดียวกันนะครับไม่มีเปลี่ยนแปลงซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีพักการเมืองที่ดีนะครับควรจะเป็นพักการเมืองซึ่งมีคําตอบที่ตรงไปตรงมานะครับไม่ใช่ถามคนหนึ่งได้คําตอบหนึ่งถามอีกคนนึงคาตอบเป็นอีกอย่างหนึ่งก้าวไกลตอบตรงไปตรงมาเหมือนกันทุกคนว่าพักมีมติไม่โหวตแคนดิเดตนายกของเพื่อไทย ส่วนที่ยังเป็นปริศนาก็คือจะไม่โหวตแบบไหนนะครับระหว่างแบบไม่สนับสนุนไม่รับรองคุณเศรษฐาเป็นนายกสูตรน,นี้คือไม่ไวหน้ากันเลยกับแบบที่2คืองดออกเสียงนะครับมีอยู่แค่ตรงนี้ระหว่างโหวตไม่รับรองคุณเสรษฐาเป็นนายกเหมือนกับที่พักฝ่ายพลเอกประยุทธ์นะครับ ไม่โหวตให้พิธาเป็นนายกเสนอชื่อก็ไปรับรองพิธาไหมรับรองค่ะไม่รับรองค่ะแบบที่หนึ่งคือก้าวไกลจะไม่รับรองกับแบบที่สองคือแค่งดออกเสียงเฉยๆผลของทั้งสองอย่างเหมือนกันนะครับคือจะไม่โหวตให้เศรษฐาเพียงแต่จะไม่โหวตแบบเข้มข้นบอกเลยว่าไม่เอาหรือไม่โหวตแบบอ่อนๆก็คือไม่โหวตแบบงดออกเสียงนะครับถามก้าวไกลกี่คนก็ตอบเหมือนเดิม คำตอบยังเป็นแบบเดิมก็คือก้าวไกลยังไม่ได้เคาะว่าจะไม่เอาคุณเศรษฐาด้วยวิธีแบบไหนนะครับก่อนหน้านี้มีการพูดกันไว้สื่อสารกันทํานองนี้นะครับว่าถ้าเพื่อไทยจับมือกับสองลุงก็จะเป็นการบตไม่เอาตรงๆแต่ถ้าไม่ได้จับมือกับสองลุงก็จะเป็นการงดออกเสียงผมเชื่อว่าเป็นการรักษาหน้าเพื่อไทยนะครับแล้วผมก็เห็นด้วยนะครับผมไม่อยากให้ก้าวไกลไม่ไว้หน้าเพื่อไทย นะครับผมเชื่อว่ายังไงก้าวไกลกับเพื่อไทยก็เคยเป็นมิตรกันมาในสถานการณ์ต่างๆในยุคที่เป็นฝ่ายค้านนะครับเพราะฉะนั้นก็โรมก็บอกว่ายังไม่เคาะว่าจะเป็นแบบงดออกเสียงหรือเป็นแบบไม่โหวตให้เลยแต่จะมีการประชุมกันหลังจากนี้นะครับจะไม่โหวตให้นายก ของเพื่อไทยไม่ว่าจะชื่อเสรษฐาหรือชื่ออะไรนะครับเพราะยืนยันหลักการเดิมว่าถ้า8พักจับมือกันแน่นสถานการณ์มีลุงไม่มีเราก็จะเกิดแต่วันนี้เพื่อไทยไปจับมือกับลุงแล้วจุดยืนก้าวไกลประกาศตั้งแต่ก่อนหาเสียงเรื่องตั้งว่ามีลุงไม่มีเราดังนั้นเมื่อก้าวไกลเลือกที่จะมีลุงเมื่อเพื่อไทยเลือกที่จะมีลุงตามตรรก,กะนี้ก้าวไกลผมไม่สามารถวดได้ถ้าให้ผมประเมิน เพราะจุดยืนก้าวไกลไม่เปลี่ยน bueno. เขาประกาศว่ามีลุงไม่มีเราเมื่อเขาประกาศว่ามีลุงไม่มีเราแต่ถ้าเพื่อไทยตั้งรัฐบาลกับลุงแล้วก้าวไกลไปโหวตรับรองก้าวไกลก็จะกลายเป็นพรรคกระล่อนเป็นพรรคลวงโลกเป็นพรรคสับปรับประชาชน,นก็จะรับก้าวไกลไม่ได้คนเลือกก้าวไกลก็จะรับก้าวไกลไม่ได้เหมือนคนเลือกเพื่อไทยบางส่วนรับเพื่อไทยไม่ได้ที่ไปจับมือกับรวมไทยสร้างชาติเพราะเมื่อก้าวไกลประกาศว่ามีลุงไม่มีเราแต่ถ้าก้าวไกล ไปรับรองรัฐบาลที่มีลุงก็เท่ากับก้าวไกลโกกประชาชนนะครับผมเชื่อมั่นว่าก้าวไกลเนี่ยนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้แน่นอนยังไงก็จะไม่โหวตให้เพียงแต่ไม่โหวตให้แบบรักษาน้ําใจคุณเศรษฐาหรือเปล่าหรือจะนะครับไม่โหวตแล้วเออ นะครับมีท่านผู้ชมถามถึงโพละนะครับวันนี้ทำโพลกันนะครับย้ำกับท่านผู้ชมนะครับที่ดู Facebook สีโรดคามไพบุ์ท่านมาดูที่ y o u t u b e แล้วลำทำแล้วเราทำโพลกันนะครับคิดว่าเศรษฐาจะได้เสียงโหวตพอเป็นนายกหรือไม่นะครับ ทำโพกันนะครับสําหรับท่านผู้ชมที่อยู่อยู่ทาง y o youtube สีโดรดทอล์กนะครับออและ facebook นะครับเราทำโพวันนี้กันนะครับตามที่คุณนางไม้นะครับถามว่าเมื่อไหร่จะทำโพวันนี้นะครับคิดว่าเศรษฐาจะได้เสียงโหวตพอเป็นนายกหรือไม่หนึ่งพังคาสภาอดเป็นนายกนะครับ สองก็คือชนะขาดเข้าทำเนียบโพไปแล้วนะครับท่านที่ดูอยู่ทาง Facebook หากอยากร่วมแสดงความเห็นในโพนะครับมาที่ YouTube สี่รถทอล์นะครับเข้ามาที่ลิงก์ซึ่งผมแปะเอาไว้แล้วได้เลยนะครับในหัวข้อไลฟ์มีและในปุ่มแชทมีลิงก์มาที่ YouTube สี่รถทอล์ท่านเข้ามาร่วมแสดงความเห็นในโพกันนะครับแล้วร่วมสนุกกับผมในการสะท้อนเสียงของท่านผู้ชมร่วมกันนะครับ อพอวันนี้นะครับก็คิดว่านะครับคุณเสรษฐาจะชนะโหวตหรือไม่นะครับคำตอบที่1คือพังสภาคาสภาอดเป็นนายกคำตอบที่2คือชนะขาดเข้าทำเนียบนะครับั้นท่านผู้ชมที่ดูอยู่ผมต้องย้ําอีกครั้งหนึ่งว่าเชิญชวนท่านนะครับกดติดตามกดติดตามไม่เสียตังค์นะครับกดได้เลยและกดกระดิ่งกดติดตามและกดกระดิ่งจะทําให้เมื่อผมไลฟ์มีคําเตือนไปถึงท่านกระดิ่งจะโชว์ขึ้นหน้าจอท่าน ผมไลฟ์แบบนี้ตาสว่างกว่าทุกวันเวลาบ่ายโมงครึ่งยกเว้นวันอังคารและผมจะไลฟ์รอบพิเศษอีกเวลามีสถานการณ์ฉุกเฉินทุกเสาร์อาทิตย์ผมจะไลฟ์อีกนะครับเวลาประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งต้องย้ำกับท่านผู้ชมว่าตอนนี้เรามียอดผู้ชมนะครับรวมกันทะลุ10ล้านแล้วไม่ใช่หมายถึงวันเดือนรับแต่หมายถึงยอดที่สะสมนะครับซึ่งต้องขอบคุณท่านผู้ชมที่กรุณาติดตามกันมา อย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้หลายคนก็โหวตผลโพลกันทะลุหลักพันไปเรียบร้อยแล้วกับคุณทุกคนนะครับอย่าลืมนะครับว่าการแสดงความเห็นในแชทตอนนี้เราปรับระบบนิดนึงชวนทุกท่านมากดติดตามนะครับดังนั้นเมื่อชวนทุกท่านมากดติดตามก็ท่านแค่กดติดตามนะครับท่านแสดงความเห็นได้ทันทีกดติดตามแค่หนึ่งนาทีท่านแสดงความเห็นได้เลยไม่ลำบากนะครับกดติดตามได้เลยสนับสนุนทาง QR code มุมขวาล่างได้เลยโดยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเรื่องของพรรคเพื่อไทยตอนนี้เป็นสถานการณ์ที่ก็หนักนะครับจะอธิบายกับประชาชนอย่างไรหนักนะครับเป็นสถานการณ์ที่จะดีเฟนต์ตัวเองกับการกระทําอย่างไรเนี่ยก็หนักนะครับโรมเขาก็บอกว่าเรื่องของก้าวไกลเนี่ยก็คงเป็นอย่างเดิมนี่แหละนะครับก็คือพรรคเนี่ยยังไม่ได้มีม,มตินักข่าวเนี่ยเขาชอบยั่วให้ก้าวไกลกับเพื่อไทยวิจารณ์กันนะครับ นักข่าวถามว่าก้าวไกลเนี่ยจะวอ l k out หรือเปล่านะครับรวมเขาก็บอกว่าก้าวไกลไม่ได้มีความคิดเรื่องวอ l k out นะครับคงจะทำงานในสภากานตาปกตินะครับความรู้สึกของก้าวไกลวันนี้เป็นอย่างไรการหาเสียงที่มีลุงไม่มีเราแต่วันนี้จะมีพักลุงร่วมรัฐบาลเป็นอย่างไรนะครับรัางสิบมันลมเขาก็บอกในสิ่งซึ่งผมเชื่อว่าเป็นความรู้สึกของประชาชนก็คือเราเป็นสอสสสัมผัสกับพี่น้องประชาชน พูดกันตรงไปตรงมาประชาชนผิดหวังค่อนข้างเยอะเราก็รู้สึกแบบเดียวกันว่าประเทศของเราสุดท้ายมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรนะครับพักการเมืองซึ่งน่าจะเป็นพันธมิตรกับเรากลับทําให้เกิดภาพซึ่งประชาชนไม่อยากเห็นแบบนี้มันนํามาซึ่งความผิดหวังแต่ชีวิตคนก็ต้อง move on ก็ต้องเดินต่อเราก็ต้องทําหน้าที่อย่างดีที่สุดให้ตรงไปตรงมาให้ได้เท่านั้นเองเนี่แหละคือจิตวิญ,ญญาณของพักการเมืองนะครับ ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรทําหน้าที่ของพักการเมืองอย่างตรงไปตรงมาซื่อสัตย์สุสจริตเอาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งนะครับไม่ใช่ก่อนเลือกตั้งพูดอย่างหลังเลือกตั้งพูดอย่างไม่ใช่นะครับนักการเมืองต้องซื่อสัตย์สุจริตเพราะถ้าไม่ซื่อสัตย์สุจริตต่อให้คุณทําผลงานประชาชนก็จะไม่เชื่อประชาชนก็จะคิดว่าคุณทําเพื่อแก้ตัวคุณทําเพื่อกอบกู้ภาพพจน์หลังจากที่คุณไม่ซื่อสัตย์สุจริตกับประชาชนนะครับ นี่คือหลักการพื้นฐานของนักการเมืองทุกคนคุณโกหกประชาชนไม่ได้คุณอาจจะโกหกประชาชนบางคนได้หนึ่งครั้งได้หนึ่งคนแต่คุณโกหกประชาชนทั้งประเทศพร้อมกันขนาดนี้ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองไหนก็ตามย้ําว่าผมไม่ได้พูดถึงพรรคเพื่อไทยแต่หลักการของนักการเมืองคือคุณโกหกประชาชนเป็นล,ล้านๆทั้งประเทศแบบนี้ไม่ได้มันไม่เคยมีพรรคการเมืองไหนประสบความสำเร็จในการโกหกประชาชนทั้งประเทศเป็นล้ลานๆขนาดนี้นะครับไม่เคยมี นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นนักการเมืองคุณโกโหกประชาชนแล้วคุณคิดว่าโกหกไปก่อนทําผลงานให้ดีประชาชนลืมผมถามนักการเมืองแต่ละคนคุณลืมคนที่เคยโกหกคุณในชีวิตจริงได้กี่คนนะครับเราทุกคนเนี่ยมีคนเคยโกหกเราทั้งนั้นเราลืมคนที่โกหกเราได้ไหมเราไม่ลืมหรอกนั้นคนเคยโกหกเราเนี่ยต่อให้มาทําดีกับเราเราก็คิดว่ามึงทําดีกับกูเพราะมึงหวังผลประโยชน์ถ้าเป็นประชาชนเุาคิดว่ามึงทําผลงานออกมาเนี่ยเพราะมึงหวังรอเอาคะแนนกูอีกรอบ เขาก็จะคิดอย่างนั้นแล้วพอคุณไปหาเสียงเลือกตั้งครั้งหน้านะครับเขาก็จะบอกว่ากูไม่เลือกมึงหรอกมึงก็หลอกกูหาเสียงอีกมึงก็หลอกกูอีกมึงเคยหลอกกูมาแล้วนี่หาเสียงครั้งหน้านะครับจะหาเสียงด้วยเรื่องอะไรเขาก็คิดว่าคุณโกหกเขาหมดนะครับเพราะฉะนั้นต้องตั้งหลักให้ดีๆนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะได้แก้ปัญหาแบบนี้นะครับโรมเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาไม่วงว,งวงอลอะไรกับเพื่อไทยหรอกไม่มีแล้วก็ m o ฟอ on นะครับทำงานการเมืองอย่างตรงไปตรงมาเท่านั้นเองนะครับ นักข่าวเนี่ยก็พยายามจะให้โรมเนี่ยนะครับเล่นหมอชนน่านนะครับเรื่องที่มันมีแฮชแท็กนะครับว่าอะไรนะหมอชนน่านเมื่อไหร่จะออกผมเนี่ยต้องย้ำว่าผมสงสารห,หมอชนน่านนะครับคือหมอชนน่านเป็นคนดีแล้วไม่ควรจะโดนอะไรแบบนี้เลยนะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องการเมืองนะครับที่มันก็ทุกคนก็จะต้องเจอสถาน,านการณ์แบบนี้นะครับขอบคุณคุณรัสลินบอกว่าสแกน QR วอโค้ดสนับสนุนแล้วขอบคุณคุณรัสลินมากๆนะครับ โรมเนี่ยเขาก็ถูกนักข่าวถามนะครับว่ามองอย่างไรกับกรณีคุณหมอชนน่านนะครับเป็นคนหายไปนะครับก็โรมเขาก็บอกว่านะครับจะไปนักข่าวถามว่าจะไปทวงสัญญาจากหมอชนน่านไหมนะครับที่บอกว่าหากมีลุงจะลาออกโรมก็หเลาะบ,บอกว่าก้าวไกลคงไม่ต้องทําแบบนั้นเป็นเรื่องภายในของพรรคเพื่อไทยให้ประชาชนที่สนับสนุนพรรคทำกันไปก้าวไกลก็คงทําหน้าที่ของเรานะครับเอ่อ นักข่าวถามรมต่อว่าสวบอกว่าชื่อเศรษฐามีตนีอาจจะได้ชื่อผลเอกประวิตยก้าวไกลมองถึงขั้นนั้นหรือไม่นะครับรมนี่เขาแสดงสปปรลิตนะครับเพื่อไทยแยกจากเขาไปตั้งรัฐบาลไปคือเพื่อไทยไล่เขาไปเป็นฝ่ายค้านแล้วก็ไปเอาลุงเลิงอะไรมารวมเนี่ยเขาควรจะหวังร้ายกับเพื่อไทยให้เพื่อไทยเสนอนายกเราไม่ผ่านรวมเขาก็ให้สัมภาษณ์ว่าพอนักข่าวถามว่าเศรษฐาจะแห้วแล้วนายกจะไปถึงประวิตยหรือเปล่ารวมแสดงสปปรลิตบอกว่าหวังว่าจะไปไม่ถึงจุดนั้น ไม่น่าเชื่อและหวังว่าจะไปไม่ถึงจุดนั้นนี่แหละคือสปริริตของนักการเมืองนะครับเพื่อไทยไล่ก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านหลังจากที่ก้าวไกลชนะเลือกตั้งและชวนเพื่อไทยร่วมรัฐบาลจบด,ด้วยการที่เพื่อไทยไล่ก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านแล้วไปจับมือกับรวมไทยสร้างชาติภูมิใจไทยซึ่งเพื่อไทยเคยโจมตีตามปกติของมนุษย์เราเนี่ยถ้าถูกหลอกขนาดนี้ถูกหักหลังขนาดนี้คงจะอยากให้ฝ่ายที่ถูกเราหลอก,ลอก,ลอกเราเนี่ยนะครับพบกับความหายนะนะักข่าวก็ถามรวมว่า คิดไหมว่าเศรษฐาจะแห้วแล้วจะตำแหน่งนายกจะไปถึงพลเอกประวิตยโรมโชสปิริตบอกว่าไม่อยากให้เป็นแบบนั้นนะครับและไม่เชื่อมอังเจนแบบนั้นด้วยนั่นแปลว่าโรมเองเนี่ยลึกๆเขาก็อยากจะเห็นนายกที่ไม่ใช่พลเอกประวิตยนะครับถึงจะไม่เห็นด้วยกับเพื่อไทยแต่นั่นก็คือการไม่เห็นด้วยในเชิงจุดยืนทางการเมืองแต่เขาไม่ได้ประสงค์ว่าจะอยากให้เศรษฐานั้นแห้วนายก แล้วตำแหน่งนายกไปจนถึงพลเ,เอกประวิตยไม่มีเนี่ยแหละคือสปปรตของนักการเมืองที่ควรจะต้องมีเห็นต่างกันทางการเมืองไม่เป็นไรแต่หลักการมันจะต้องมีเพราะหลักการมันคือสิ่งที่จะยึดเป็นแนวทางในการบริหารประเทศย้ํากับท่านผู้ชมนะครับที่ดูผมทางช่องทางอื่นในอดีตวันนี้ตาสว่างใน YouTube แบบเดิมไม่มีแล้วมีตาสว่างกว่ารูปแบบใหม่ใน YouTube สี่รถท็อคนะครับ ช่องที่ท่านผู้ชมเป็นเจ้าของช่องที่ผมเชื่อว่าเสียงของท่านมีความหมายช่องที่เป็นรายการเดียวในเวลานี้ที่ให้ท่านผู้ชมโทรมาสแสดงความเห็นสดๆได้ต่าพิธีกรได้พิธีกรไม่ด่าคนดูกับจะไม่มีการด่าคนดูจะไม่มีการไล่คนดูว่ามึงไม่ดีกูมึงออกไปมึงไม่ดูกูมึงไปให้พ้นกูเป็นกูแบบนี้ไม่มี ดังนั้นหากท่านชอบพิธีกรที่ซื่อสัตกับคนดูการทํารายการที่ซื่อสัตกับคนดูการทํารายการที่พิธีกรยอมให้คนดูด่าได้และคนดูด่าพิธีกรได้ท่านกดติดตาม youtube ช่องสีรถทอนะครับและท่านกดกระดิ่ง y o u t u b e สีรถทอสถ้าท่านดูทาง Facebook ท่านมาดูที่ youtube สีรถทอสและถ้าท่านดูทาง Facebook หรือ u อู u ูบไปแล้วท่านสแกน qr c ค้ e สนับสนุน oun, หรือส่งซปเปอร์สติ๊กเกอร์ซปเปอร์แชท นะครับในใต้ปุ่มแชทของ YouTube จะมีปุ่มให้ท่านสนับสนุนได้หรือหากท่านอยากจะสนับสนุนหลังจากรายการจบท่านกดปุ่ม Thanks ปุ่มขอบคุณนะครับท่านสามารถสนับสนุนได้นะครับหรือสมัครสมาชิกรายเดือนนะครับแบบต่างๆได้นะครับแบบที่1เรียกว่าด้อมหมูปิ้งแบบที่2เรียกว่าด้อมเนื้อปิ้งต่างๆนานาเนี่ยเป็นการสมัครสมาชิกรายเดือนตามที่ท่านสะดวกนะครับหรือจะสแกน QR code ก็ได้ แต่ถ้าท่านไม่สะดวกเนี่ยไม่เป็นไรขอแค่ท่านกดติดตามนะครับขอแค่ท่านกดกระดิ่งนะครับแล้วสร้างชุมชนข่าวที่ตรงไปตรงมากับพวกเราเนี่ยร่วมกันนะครับตรงไปตรงมากับพวกเราร่วมกันนะครับก็เนี่ยแหละครับคือสิ่งที่อยากจะให้ท่านผู้ชมเห็นนะครับว่าสถานการณ์มันเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นต้องย้ำนะครับว่าเพื่อไทยเนี่ยเขาเจอสถานการณ์ที่หนักนะครับแล้วผมคิดว่า ในแง่การให้กําลังใจเนี่ยก็ไม่อยากให้เพื่อไทยเนี่ยพังแต่ก็ต้องพูดตามหลักการว่าการจัดตั้งรัฐบาลกับรวมไทยสร้างชาติเนี่ยคนไม่เห็นด้วยเยอะก็ต้องยอมรับความจริงนะครับแล้วคนของเพื่อไทยหายไปหลังจากการจับมือกับรวมไทยสร้างชาติก็ต้องยอมรับความจริงนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้กระแสมันไม่ดีนะครับผมก็หวังว่านะครับในกระแสที่ไม่ดีกับเพื่อไทยเนี่ยเพื่อไทยจะหาจุดเปลี่ยนของสถานก,การณ์ได้แต่ต้องยอมรับนะครับว่าคนไม่พอใจรวมไทยสร้างชาติเนี่ยเยอะ คนไม่พอใจภูมิใจไทยเยอะเขาก็มีสิทธิ์จะไม่พอใจผมไม่เคยบอกว่ารวมไทยสร้างชาติหรือภูมิใจไทยเป็นพักไม่ดีนะครับไม่ใช่ผมไม่เคยบอกว่าคนเลือกภูมิใจไทยหรือรวมไทยสร้างชาติไม่ควรเลือกไม่ใช่ผมไม่เคยพูดเรื่องนี้ผมไม่เคยวิจารณ์รวมไทยสร้างชาติหรือภูมิใจไทยว่าเป็นพักเลวพักชั่วและคนที่เลือกพักเหล่านี้ไม่มีค่าผมไม่เคยพูดแบบนั้นแต่สิ่งที่ผมกําลังพูดคือการจัดตั้งรัฐบาลข้ามขั้วเนี่ยไม่ตรงกับสิ่งที่หาเสียงเอาไว้ เพราะฉะนั้นเมื่อไม่ตรงกับสิ่งที่หาเสียงเอาไว้ความไม่พอใจของประชาชนก็จะมีเป็นเรื่องธรรมดานะครับย้ําว่าน,นี้ไม่ใช่ปัญหาการโจมตีรวมไทยสร้างชาติหรือพลังประชาลัฐหรือภูมิใจไทยไม่ใช่แต่เป็นเรื่องปกติที่เมื่อนะักการเมืองได้หาเสียงเอาไว้นะครับแล้วการหาเสียงเนี่ยนะครับเมื่อการหาเสียงผ่านผ้นไปไม่ทําตามที่พูดเนี่ยความไม่พอใจของประชาชนก็จะรุนแรง ค,ความไม่พอใจของประชาชนก็จะรุนแรงเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นประเด็นมันไม่ใช่ปัญหาเรื่องรวมไทยสร้างชาติดีหรือไม่ดีภูมิใจไทยดีหรือไม่ดีคนเลือกรวมไทยสร้างชาติดีหรือไม่ดีปัญหาไม่ได้อยู่ตรงนั้นปัญหาอยู่ที่ทุกคนที่มาร่วมรัฐบาลนี่ตอนหาเสียงพูดอีกแบบหนึง่งแต่ตอนนี้ทําอีกแบบหนึง่งต้นทุนความน่าเชื่อถือมันก็เลยจะต่ําลงนะครับก็เนี่ยแหละครับคือสิ่งที่ผู้ที่เกี่ยวข้องก็ต้องหาทางแก้ปัญหากันไปนะครับว่าจะบริหารจัดการสถานการณ์ ทั้งหมดแบบนี้อย่างไรนะครับเป็นสถานการณ์ที่ไม่ง่ายนะครับความเคลื่อนไหวของฝั่งรัฐบาลเก่านะครับฝั่งรวมไทยสร้างชาติเองเขาก็ย้ำนะครับว่าเขาพร้อมจะโหวตนายกทั้งคุณเศรษฐากับคุณแพรทองทานนะครับแล้วก็ย้ําอีกครั้งหนึ่งว่าณนะเวลานี้สมควรจะสลายขั้วได้แล้วประเทศจะได้ไม่มีความขัดแยง้งด้านผลประโยชน์กันอีกต่อไปเพราะฉ มันก็เป็นการพูดคล้ายๆกันนะครับของพรรคการเมืองที่จัดตั้งรัฐบาลร่วมกันว่าวันนี้ควรจะสลายทั่วผมเสียได้อย่างเดียวนะครับว่าทําไมก่อนวันเลือกตั้งเนี่ยท่านไม่พูดแบบนี้กันนะครับทําไมก่อนการเลือกตั้งผมไม่มีใครบอกว่าเลิกเลิกแบ่งขั้วเหอะนะครับฝั่งนึงก็บอกใส่เสื้อแดงไปไล่ลุงอีกฝั่งนึงบอกว่าไม่ชอบประชานิยม,มันเลือกเราแต่พอเลือกตั้งเสร็จพอจะหัวกันนะครับก็บอกว่าไม่มีขั้วแล้วเลิกแบ่งสีแล้ว เวลาท่านพูดแบบนี้ท่านรู้สึกกับท่านคิดถึงหัวใจประชาชนเขาไหมครับท่านบอกให้เขาหยิบเสื้อมาใส่แล้วท่านบอกว่าท่านเลือกเราไม่เอาอย่างนั้นอย่างนี้แต่ถึงเวลาพอเปลี่ยนไปสถานการณ์ท่านบอกเก็บไปให้หมดเถอะลืมไปให้หมดเถอะประชาชนเขาก็มีหัวใจครับเออประชาชนเขาก็มีหัวใจนะครับก็เนี่ยแหละครับมันก็เป็นสิ่งที่ไม่รู้จะทํำยังไงนะครับการตัดสานทางการเมืองเป็นแบบนี้ ผมว่ารวมไทยสร้างชาติก็คงจะเจอปัญหาแบบนี้ด้วยเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าบาเออรวมไทยสร้างชาติเขาเล็กกว่าเพื่อไทยปัญหาเขาก็จะไม่รุนแรงเท่าเพื่อไทยเท่านั้นเองนะครับเพื่อไทยจะเจอก็หนักหน่อยเอกนัทพร้อมพันธ์กประประสก็บอกนะครับว่าสงครามสีเสื้อต้องยุติได้แล้วนะครับต้องถอยคนละก้านะครับแล้วก็ขอให้เพื่อไทยชี้แจงกับประชาชนนะครับหลังประกาศร,ร่วมกับ2ลุงในการจัดตั้งรัฐบาลเอกนัทพร้อมพันธ์ก็เป็นแกนนกากอประปสมาก,ก่อนนะครับก็ บอกว่าขอเพื่อไทยแล้วปล่าว่าถ้าเอารวมไทยสร้างชาติก็ต้องไม่มีก้าวไกลในอนาคตนะครับ <c oughs> แล้วก็เรื่องของการเล่นจัดตั้งรัฐบาลน,นั้นรวมไทยสร้างชาติเอกนัดพร้อมพันนะครับเขาบอกว่าเขาไม่ได้ขอเพื่อไทยไปนะครับแต่เพื่อไทยเป็นคนมาขอเขานะครับคุณเอกนัทเขาบอกว่าวันที่17สิงหาคมนะครับเพื <c oughs> <c oughs> ่อไทยมาขอรวมไทยสร้างชาติบอกว่าต้องเล่นจัดตั้งรัฐบาลปัญหาของประเทศมีเยอะจึงขอให้รวมไทยสร้างชาติให้ความร่วมมือกันทํางานจะได้หรือไม่นะครับ พังนั้นคุณเอกนัทก็บอกว่าจริงๆระดับพักเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะครับดังนั้นจะไปจมอยู่กับความขัดแย้งในอดีตไม่ได้เราต้องเดินหน้าปรองดองสมานฉันนะครับแล้วก็มีการตอบคำถามว่าเอกนัทคุณเป็นกปปสไม่ใช่หรือคุณต่อต้านนิรโซดสกรรมทําให้เกิดการรัฐประหารไม่ใช่หรือนะครับคุณเอกนกัทบอกก็ใช่แต่ตอนนี้ความขัดแยงระหว่างเสื้อเหลืองเสื้อดงมันควรจะยุติไปได้แล้วนะครับก็บอกว่าต่างคนต่างเจ็บนะครับถูกคดีกันทุกคนนะครับดังนั้น จบได้แล้วนะครับเรื่องของการแบ่งเก้าอี้9ต่อ1นะครับสูตร4เก้าอี้จะเป็นอย่างนั้นหรือไม่ก็ส่วนใหญ่ก็ยืนยันว่าจะเป็นอย่างนั้น315คนนะครับอ่ะนี่แหละครับคือสถานการณ์การจัดตั้งรัฐบาลวันนี้นะครับซึ่งยากนะครับแล้วก็เป็นสมรภูมิที่หินมากสำหรับพรรคเพื่อไทยนะครับจนถึงจุดที่ ผมไม่รู้ตอนนี้เพื่อไทยเซตเกมนะครับหลังจากประกาศจับมือกับรลุมไทยสร้างชาติได้แล้วหรือยังดดือสามไปนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ผู้ชมโทรมาแสดงความเห็นกันนะครับย้ำนะครับท่านสามารถสนับสนุนรายการนี้ได้ด้วยการสแกน QR code นะครับด้วยการสมัครสมาชิกด้อมต่างๆนะครับด้วยการกดติดตามนะครับและด้วยการกดกระดิ่งนะครับรายการนี้แต่และวัน จะมีคนดู